สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่นชมน้ำใจร้านส้มตำส่งคืนกระเป๋ามีทรัพย์สินรวมกว่า 200,000 คืนลูกค้าต่างชาติเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาชาวเน็ตใจฟูกันใหญ่เมื่อเพจร้านส้มตำชื่อดังส้มตำยำสามอ่าวได้ออกมาโพสต์ประกาศหาลูกค้าชาวต่างชาติ2คนที่ได้ลืมกระเป๋าไว้ที่ร้านภายในกระเป๋ามีของมีค่าและเงินสดจำนวนมากรวมถึงพาสปอร์ตด้วยสามารถรับคืนได้ที่ร้านล่าสุดลูกค้าเจ้าของกระเป๋าคนดังกล่าวได้กลับมาที่ร้านเพื่อรับกระเป๋าคืนแล้วโดยทรัพย์สินภายในกระเป๋ายังอยู่ครบถ้วนทั้งพาสปอร์ตเงินสดและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาททางร้านยังย้ำอีกว่าขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ว่าท่านจะลืมของอะไรไว้ที่ร้านไม่หายแน่นอนและยังเสริมอีกว่าตอนนี้ที่ร้านมีทั้งหมวกรองเท้าเด็กแก้วน้ำและแว่นตากรณีที่ลูกค้าท่านใดลืมสิ่งของไว้ที่ร้านสามารถแจ้งทางร้านได้ว่าประสงค์ที่จะมารับคืนที่ร้านหรือให้ทางร้านส่งคืนให้ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะชื่นชมร้านอาหารดังกล่าวว่ามีน้ำใจและเป็นร้านที่ซื่อสัตย์บางส่วนก็ชื่นชมไปถึงรสชาติของอาหารและเชิญชวนให้ไปสนับสนุนร้านดีมีน้ำใจรวมไปถึงบางส่วนออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ตนเองลืมสิ่งของไว้ที่ร้านอาหารดังกล่าวและได้รับคืนเช่นกันเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาใครเห็นก็ต้องใจฟูเลยจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ